ค่ะก็ขอสวัสดีอีกรอบนะคะในการบรรยายหัวข้อการตรวจและประเมินสุขภาพกุ้งในบ่อเลี้ยงเนี่ยนะคะอย่างเช่นผู้ที่เข้ารับการฟังบรรยายในครั้งนี้อาจจะมีประสบการณ์ในบางส่วนอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาขอทบทวนนะคะในผู้ที่เข้ารับการอบรมใหม่นะคะได้ข้อมูลในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะคะวัตถุประสงค์นะคะในการตรวจประเมินสุขภาพกุ้งในบ่อเลี้ยงเนี่ยก็เพื่อนะคะให้เราสามารถประเมินอาการกุ้งเบื้องต้นโดยปกติแล้วการเลี้ยงกุ้งอะค่ะก็จะต้องมีการประเมินสุขภาพกุ้งนะคะทุกวันอยู่แล้วนะคะเพื่อเอามาใช้ในการป้องกันนะคะการป้องกันการไม่ให้เกิดปัญหานะคะเพื่อปรับนะคะคุณภาพการจัดการต่างๆให้เหมาะสมนะคะกับสุขภาพกุ้งนะคะในการที่เราตรวจเช็คคุณภาพสุขภาพกุ้งแต่ละวันเนี่ยมันจะช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคนะคะป้องกันโรคการจัดการปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีนะคะดังนั้นในปัจจัยของการเกิดโรคเนี่ยสุขภาพกุ้งที่เราสังเกตทุกวันเนี่ยก็คือเราต้องการป้องกันไม่ให้กุ้งของเราป่วยนะคะดังนั้นใน3ห่วงที่เราเห็นเป็นประจำอยู่เนี่ยหลักการนี้ก็ใช้ได้ตลอดนะคะโดยสิ่งที่เราตระหนักก็คือกุ้งเนี่ยจะต้องมีสุขภาพปกตินะคะตัวกุ้งเองเนี่ยจะต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะแข็งแรงนะคะตั้งแต่การเริ่มเลี้ยงเนี่ยเราก็พยายามคัดเลือกคุณภาพลูกกุ้งแล้วใช่ไหมคะเมื่อได้ลูกกุ้งที่ดีนะคะสภาพแวดล้อมเป็นยังไงคะปัจจัยแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมก็จะต้องมีส่วนที่จะสนับสนุนใช่ไหมคะให้การเลี้ยงเนี่ยสำเร็จนะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะมีรูปแบบการเลี้ยงแบบไหนนะคะการจัดการสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นหลักนะคะของบ่อเลี้ยงที่จะสนับสนุนให้การเลี้ยงกุ้งเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะส่วนตัวเชื้อโรคเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีเชื้อโรคหลายๆชนิดที่เกิดขึ้นนะคะสร้างความรุนแรงนะคะสร้างปัญหาทั้งเชื้อโรคชนิดที่รุนแรงนะคะเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังนะคะดังนั้นปัญหาที่เราพยายามป้องกันก็คือการฆ่าเชื้อการเอาเชื้อโรคออกไปจากบ่อเลี้ยงออกไปจากฟาร์มเลี้ยงเรานะคะออกไปให้การฆ่าเชื้อไม่ใช่ปล่อยทิ้งออกไปจากฟาร์มเลี้ยงเราไปสู่แหล่งน้ำนะคะนั้นไม่ควรทำแต่สิ่งที่พูดว่าเอาออกไปจากบ่อเลี้ยงเราก็คือการฆ่าเชื้อการบำบัดนะคะการพักบ่อนะคะวิธีการต่างๆที่เราจะช่วยลดเชื้อโรคนะคะหรือไม่ให้มีเลยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้การเลี้ยงกุ้งของเราเนี่ยปัญหาลดลงนะคะความเสี่ยงในการเกิดโรคก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะในส่วนของขั้นตอนการตรวจสุขภาพกุ้งนะคะวันนี้เราจะบรรยายในขั้นตอนเบื้องต้นเท่านั้นนะคะการตรวจสุขภาพกุ้งเนี่ยถึงขั้นยืนยันเชื้อก็คือจะต้องทำด้วยเทคนิคของห้องปฏิบัติการแต่วันนี้เราต้องการให้เกษตรกรหรือนักวิชาการของเราเนี่ยสามารถนำเทคนิคอันนี้ไปใช้นะคะแนะนำให้เกษตรกรของเราเนี่ยตรวจเช็คสุขภาพบันทึกข้อมูลไว้นะคะเป็นประจำเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประเมินการจัดการการป้องกันต่างๆนะคะอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าการตรวจสุขภาพกุ้งทะเลเบื้องต้นเป็นการป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่รุนแรงเราตั้งรับปัญหาได้ทันนะคะดังนั้นประสบการณ์ที่เราจำอาการต่างๆของกุ้งได้เนี่ยจะเป็นข้อเตือนอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีข้อมูลและนำไปตั้งรับได้ทันนะคะในภาพของสไลด์นี้ก็จะมีทั้งกุ้งที่มีสภาพปกตินะคะมีตับสมบูรณ์ตัวใสนะคะรวมทั้งภาพที่กุ้งผิดปกติก็คือมีตัวใสก็จริงแต่สีผิดปกติเป็นสีแดงจัดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องสังเกตนะคะว่าถึงตัวจะใสแต่สีนี่เข้มผิดปกติอันนี้ก็จะมีการติดเชื้อได้นะคะมีความเครียดเกิดขึ้น
ครียดอาจจะสักสภาพแวดล้อมหรือมีเชื้อในกระแสเลือดนะคะก็จะทำให้เห็นว่าตัวเข้มสีแดงนะคะอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นกุ้งที่ตัวซีดนะคะตับยังมองไม่เห็นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตการว่ายน้ำอาจจะว่ายได้ปกติแต่ลักษณะโดยรวมแล้วผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะต้องมานำเก็บตัวอย่างเหล่านี้มาตรวจสุขภาพนะคะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นเห็นเลยว่าตัวผิดปกตินี่ก็ตับซีดนะคะตัวปกติก็จะตับสีน้ำตาลอันนี้เราสามารถตรวจเช็คได้กุ้งขาวนี่เราสามารถสังเกตอาการได้ง่ายกว่ากุ้งกุลาดำนะคะเนื่องจากตัวใสนะคะสามารถมองเห็นอวัยวะต่างๆได้ง่ายนะคะดังนั้นในภาพนี้จะเป็นตัวแทนของกุ้งที่สุขภาพปกตินะคะตัวใสว่ายน้ำนะคะปกตินะคะอาหารเต็มลำไส้นะคะตับนะคะเข้มสีน้ำตาลเข้มนะคะกระเพาะอาหารมีการกินอาหารปกตินะคะหนวดนะคะระยางต่างๆเนี่ยปกติขาว่ายน้ำไม่มีสีแดงเข้มนะคะแผ่นหางมีขอบเท่านั้นที่มีสีแดงอันนี้เป็นข้อสังเกตของกุ้งขาววรรณไมล์ที่เราพบมานะคะว่าปกตินะคะที่เราจะใช้ประเมินนะคะถ้าเราไปที่บ่อยกยอตาเราต้องไวนะเพราะกุ้งมันกระโดดทีเดียวปุ๊บล็อกนะคะดังนั้นถ้าเราคุ้นกับลักษณะของกุ้งที่มีอาการต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีข้อสังเกตนะคะประเมินได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะกุ้งเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งๆถ้ากุ้งแข็งแรงแต่ถ้ากุ้งป่วยกุ้งอ่อนแอก็จะเห็นนะว่านิ่งการเคลื่อนที่ลดลงนะคะความไวลดลงนะคะอันนี้เป็นกุ้งที่มีตับปกติมีอาหารในลำไส้จริงๆตับกุ้งเนี่ยจะไม่ได้สีคล้ำมากนะคะถ้ามีไขมันสะสมก็จะออกเป็นสีน้ำตาลส้มนะคะเพราะว่าตัวตับกุ้งหรือที่เราเห็นกันเรียกๆกันก็มันกุ้งนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีความเป็นครีมสีส้มนะคะมีไขมันนะคะอยู่ในสะสมสารอาหารไว้นะคะอันนี้คือกุ้งขาววรรณไมล์ที่มีสุขภาพปกตินะคะตัวใสนะคะตับนี่นะคะมีขนาดกว้างเท่ากับเปลือกหัวเลยความยาวก็2ใน3นะคะของเปลือกหัวกระเพาะอาหารก็ควรจะมีอาหารเต็มนะคะแล้วก็มีการกินอาหารอย่างสม่ำเสมอนะคะกล้ามเนื้อที่เป็นปล้องที่1นะคะปล้องท้องที่ต่อจากตัวคาราเปสหรือเปลือกหัวเนี่ยจะต้องมีความกว้างนะคะสัดส่วนเนี่ยสม่ำเสมอนะคะมาตลอดลำตัวนะคะคราวนี้ภาพนี้เป็นกุ้งที่เครียดจากสภาวะแวดล้อมหรือมีการติดเชื้อจะสังเกตเห็นขาว่ายน้ำนะคะจะเป็นสีแดงเรื่อๆหนอนตัวจะขุ่นนะคะแผ่นหางนี่จะสีเข้มแดงอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตของกุ้งขาวที่สังเกตเห็นได้นะคะเวลาที่กุ้งเกิดความเครียดหรือมีการติดเชื้อป่วยนะคะติดเชื้อโรคแล้วก็ป่วยนะคะภาพนี้ก็จะเปรียบเทียบนะคะทั้งกุ้งที่มีอาการรุนแรงนะคะอาการค่อนข้างหนักตับซีดนะคะตัวซีดนะคะขาก็จะมีสีแดงเรื่อๆนอนนี่เป็นกุ้งที่เราแช่เชื้อติดเชื้อ EMS นะคะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคตายด่วนในประเทศไทยเรานะคะส่วนด้านบนก็เป็นกุ้งที่ปกตินะคะตัวใสตับนะคะสีเข้มนะเต็มหัวเลยหัวนะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งที่ติดเชื้อ VPO นะคะที่เราเห็นลักษณะการติดเชื้อที่มีสภาพที่แตกต่างกันบางตัวติดเชื้อมากก็ตับซีดเลยนะคะมองแทบไม่เห็นสีสันเลยนะคะในส่วนที่ติดระดับปานกลางก็จะเริ่มมีสีออกเหลืองนวลๆเหลืองอ่อนๆแล้วก็สีขาวซีดนะคะในภาพนี้ก็จะมีการติดเชื้อที่หลากหลายนะคะทั้งติดเชื้อรุนแรงตับก็จะซีดขาวไปเลยนะคะที่อย่างที่เราเห็นนะคะส่วนที่ติดเชื้อปานกลางตับยังปกติก็จะมีให้เราเห็นนะคะแต่ถ้าอีกสักพักหนึ่งกุ้งพวกนี้ถ้าอยู่ในภาวะที่เครียดก็อาจจะมีความรุนแรงของเชื้อโรคเพราะเนื่องจากเชื้อติดไปในตัวกุ้งแล้วนะคะดังนั้นไม่ว่าเราจะดูมุมไหนนะคะของกุ้งเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเขามีสภาพของอวัยวะภายในเช่นตับผิดปกติมองไม่เห็นนะคะพอรีบขาวซีดแล้วเนี่ยมันก็จะเล็กลงนะคะขนาดลำตัวผมนะคะบางเรียวอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้แล้วว่ากุ้งเราอ่อนแอนะคะอาจจะสะสมปัญหาไว้สักระยะหนึ่งเลยนะคะ
ดังนั้นในข้อเปรียบเทียบนะคะทั้งกุ้งปกติที่มีตับนะคะสีเข้มกับกุ้งที่ผิดปกตินะคะตัวซีดนะคะนะคะแล้วก็ตับก็ซีดนะคะจะเห็นว่ากุ้งเนี่ยจะผอมเรียวตรงมาเลยอันนี้ก็ยังกล้ามเนื้อนะคะท้องเนี่ยป้องท้องยังสมบูรณ์นะคะเต็มทั้งสามช่องนะคะที่ติดกับตัวหัวอันนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะกุ้งตัวที่ตับขาวซีดเนี่ยจะเป็นกุ้งที่ติดเชื้อ EMS นะคะที่เราแช่เชื้อเปรียบเทียบกับกุ้งที่มีสุขภาพปกติก็จะเห็นว่าตับก็จะเป็นสีน้ำตาลส้มเข้มนะคะดังนั้นการเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคุ้นตาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการกุ้งที่มีตับซีดอย่างนี้ในบ่อเรานะคะเราก็จะต้องประเมินว่ากุ้งของเราควรจะมีตับสีน้ำตาลหรือน้ำส้มนะคะตลอดนะคะตัวใสนะคะกินอาหารเต็มกระเพาะลำไส้ก็มีอาหารตลอดนะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูระหว่างกุ้งที่ปกติกับกุ้งที่ป่วยนะคะตัวซีดเห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะคะตับนี่จะมองเห็นแค่สีฟังผืดสีดำข้างบนส่วนนี้นะคะแต่ถ้ากุ้งปกติเนี่ยท้ายส่วนท้ายของตับเราก็ยังสังเกตเห็นอยู่นะคะในภาพนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะของกุ้งปกตินะคะกับกุ้งที่ป่วยในการติดเชื้อระดับต่างๆกันนะคะเพื่อให้มีความคุ้นชินกับผู้ที่จะไปแนะนำเกษตรกรนะคะในการประเมินอาการนะคะอาการที่เห็นเนี่ยก็เป็นอาการที่รุนแรงและกุ้งป่วยติดเชื้อ EMS นะคะก็คือตับที่ติดเชื้อ EMS เนี่ยจะขาวซีดนะคะจะหยุ่นๆนะคะไม่ได้เละนะคะเวลาเราบีบนะคะเนื่องจากไขมันอะไรเนี่ยก็ดูทำลายหรือไม่มีการกินอาหารไม่มีการสะสมเนื้อแต่เป็นกล้ามเนื้อเกี่ยวพันที่มันคงตัวยืนๆอยู่ในตัวตับนะคะทำให้เราเวลาเราบีบเนี่ยมันจะไม่ได้เละนะคะเหมือนตับที่มีไขมันนะคะมันก็จะยืนๆคล้ายๆเจลลี่นะคะดังนั้นในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะมีระดับต่างๆให้เปรียบเทียบนะคะกุ้งที่ไม่ได้ติดเชื้อรุนแรงเวลาเรามาตรวจนะคะก็อาจจะเห็นว่าเริ่มมีตับกินอาหารลดลงตับสะสมไขมันน้อยเราก็จะใช้วิธีการจัดการเพราะเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงในความรุนแรงของเชื้อโรคก็จะต้องไปประเมินเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมการให้อาหารคุณภาพอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นการประเมินด้วยตาในโรคที่เราพบมานะคะในบ่อได้หรืออาการที่ผิดปกติเช่นขาว่ายน้ำที่มีสีเข้มดำอาจจะมีโอกาสตรวจเจอเชื้อโรค NHPB ได้นะคะที่เป็นโรคที่เฝ้าระวังในเมืองไทยที่ไม่มีการรายงานการพบเชื้อโรคชนิดนี้นะคะหรือเกิดเป็นเหงือกดำนะคะเนื่องจากแพลงก์ตอนดรอปหรือมีตะกอนมากนะคะมีการติดเชื้อที่เหงือกแล้วก็มีแผลสีดำที่ตัวอันนี้ก็เปลือกอาจจะนิ่มด้วยมีการป่วยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็อาจจะมีพบเชื้อวิบิโอได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้ข้อมูลด้านต่างๆมาประกอบนะคะรวมทั้งอัตราการตายการกินอาหารนะคะสภาวะแวดล้อมอากาศเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในบ่อนะคะคราวนี้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ผิดปกติเช่นมีกรีที่ผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหรือขนาดตัวเล็กผิดปกติก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการโตช้าอันนี้อาจจะมีข้อสังเกตเพื่อนำตัวอย่างกุ้งไปตรวจเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับโตช้าเช่น HNV ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะหรือไม่ก็ EHP ที่เป็นไมโครสปอริเดียนที่ทำให้เกิดการโตช้านะคะการเกิดโรคทอราชเนี่ยก็จะเห็นตัวเข้มสีแดงแต่ตัวยังใสนะคะแล้วก็มีแผลสีดำที่เปลือกได้นะคะดังนั้นโรคทอราชนี่ก็จะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่เราพบในความเค็มต่ำพื้นที่ที่เรียกความเค็มต่ำนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตอย่างก็คือโรคตัวแดงซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นที่มีความรุนแรงนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมีพบดวงขาวที่ปวดหัวอันนี้เป็นขั้นที่รุนแรงแล้วนะคะส่วนมากดวงขาวเนี่ยจะเริ่มต้นที่ป้องที่6นะคะของกล้ามเนื้อท้องอันนั้นก็เป็นส่วนเริ่มต้นแล้วก็ตัวเจ้าสีแดงเข้มนะคะอาการเนี่ยจะคล้ายๆตัวสีแดงเนี่ยถ้าจะพูดไปเราก็จะคล้ายๆกับทอร่าได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าดวงขาวเนี่ยก็จะมีเปลือก
ที่เปิดหัวเนี่ยจะมีดวงขาวนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วเกี่ยวกับไวรัสอีกชนิดหนึ่งก็คือ IMV อันนี้ก็ไม่พบรายงานในประเทศไทยเราเป็นการเฝ้าระวังนะคะก็คือแผนหางจะถึงปล้องที่6เนี่ยจะมีสีเป็นสีส้มสุกคล้ายๆเนื้อกุ้งสุกนะคะกล้ามเนื้อตายตรงส่วนนี้นะคะก็จะมีอัตราการตายของกุ้งจำนวนมากในเวลาอันสั้นนะคะเช่นตัวแดงก็คล้ายๆกันพวกนี้จะเป็นโรคมีความรุนแรงก็ถ้าเมื่อติดเชื้อนะคะแล้วก็มีการกินกันเองในบ่อเชื้อแพร่กระจายสูงการเกิดการตายนี่ก็จะเกิดขึ้นรวดเร็วภายใน 2-3 วันก็จะเห็นการตายมากนะคะถึง 90% ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในบ่อถ้าเราสังเกตอาการได้ช้านะคะบางคนนี่เขาสังเกตถึงขั้นการว่ายน้ำนะคะผิวน้ำว่ายน้ำว่ายกุ้งจะว่ายน้ำมาที่ผิวระดับผิวน้ำจำนวนมากจำนวนน้อยนะคะแล้วแต่การติดเชื้อว่ายน้ำช่วงบ่ายนะคะอาจจะมีโอกาสพบกุ้งอ่อนแอเป็นตัวแดงหรือช่วงเช้ามีความต่างกันยังไงอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เกษตรกรเนี่ยก็จะมีข้อมูลตรงส่วนนี้ไว้แล้วก็เมื่อสามารถสังเกตเห็นนะคะกุ้งนะคะผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยการตัดสินใจในการจัดการแก้ปัญหานี่ก็จะรวดเร็วอาจจะเป็นโรครุนแรงกุ้งขนาดจับได้ขายแล้วก็อาจจะจับนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจเพื่อลดการเสียหายในด้านการจัดการการต้นทุนการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้มาเปรียบเทียบนะคะโดยเปรียบเทียบโรคตัวแดงดวงขาวเนี่ยกับโรคจุดด่างขาวนะคะที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะภาพซ้ายมือนี่จะเป็นโรคตัวแดงดวงขาวซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะคราวนี้ในสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือการเกิดดวงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆโดนัทนะคะตรงกลางนี่จะเป็นจะเป็นสีวงโดนัทเนี่ยตรงกลางก็จะใสๆนะคะเหมือนโดนัทนะคะขอบก็จะเข้มนะคะอันนี้ก็เกิดเต็มเปลือกหัวอันนี้เป็นข้อสังเกตแต่ถ้าเปลือกหัวเนี่ยมีเป็นจุดๆกับกะหรือเหมือนตะกันนะคะก็จะอาจจะเป็นโรคด่างขาวนะคะเหมือนขี้กากขี้เกื้อนที่เราเห็นนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะคือกะเกื้อนนะคะอันนี้เกิดความสกปรกของบ่อหรือมีเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวกับตัวที่มีผลกระทบกับเปลือกนะคะก็จะทำให้เห็นเป็นจุดเข้มๆตรงกลางแล้วก็กระจายวงนะคะเป็นแผ่นสีขาวๆเต็มปุ๊บอันนี้เวลาเห็นสองอาการนี้ค่ะต้องประเมินอาการการตายของกุ้งในบ่อด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเห็นอาการอย่างนี้แล้วกุ้งอย่างโรคด่างขาวเห็นเป็นจุดขาวๆหรือเป็นแถบขาวๆแต่การตายนี่น้อยมากแทบไม่มีอันนี้ก็ต้องไปประเมินเรื่องการหมักมุงพื้นบ่อการจัดการในบ่อนะคะเพื่อให้กุ้งลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียลงนะคะแล้วก็จะช่วยให้กุ้งของเราแข็งแรงลอกคราบนะคะได้การเกิดปัญหาเรื่องที่เปลือกก็จะลดลงแต่ถ้าเป็นดวงขาวเนี่ยก็จะต้องรีบประเมินนะคะว่าติดเชื้อไวรัสนะคะมีการตายสะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่จะช่วยเราได้ถ้าเราสามารถเห็นอาการได้เร็วแล้วก็ประเมินอาการเบื้องต้นนะคะตรวจยืนยันนะคะตัวแดงดวงขาวนะคะถ้าไม่พบก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับแบคทีเรียที่สะสมไว้ในคราวนี้ก็มาดูเรื่องสีสันของตัวกุ้งนะคะกุ้งขาวเนี่ยถ้าเวลาเป็นสีแดงเข้มถึงตัวจะใสนะคะใสอย่างนี้แต่สีก็จะเข้มแดงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องสังเกตว่ามีความผิดปกตินะคะแผ่นหางเนี่ยก็สามารถดูได้นะคะว่าเนื้อเยื่อข้างในแผ่นหางเนี่ยค่ะตรงลูกศรสีดำชี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความผิดปกตินะคะโดนทำลายนะคะแล้วมีสีแดงเข้มอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดทอร่านะคะโรคทอร่านะคะเกี่ยวกับตัวขาวขุ่นนะคะสีขาวขุ่นเนี่ยเป็นความเครียดต่างๆหรือไม่ก็กุ้งอ่อนแอติดเชื้อในร่างกายแล้วเวลาเกิดภาวะเครียดก็จะเครียดง่ายแสดงอาการขาวขุ่นนะคะแผ่นหางนะคะมีการกร่อนนะคะโดนทำลายเกิดเป็นแผลสีดำอันนี้ก็เกี่ยวกับการหมักหมมของพื้นบ่อนะคะถ้ากุ้งอาจจะไม่ตายแต่ก็อาจจะมีข้อตำหนิในลักษณะของเปลือกนะคะส่วนหัวเหลืองเนี่ยอาจจะสังเกตเรื่องขนาดตับที่มีสีข
เหลืองครีมแต่ขนาดนี้ยังใหญ่เต็มเปลือกหัวการกินอาหารมากผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อสังเกตนะคะมีการตายอย่างมากในเวลาอันสั้นอันนี้ก็มีโอกาสที่จะตรวจพบเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหัวเรืองได้นะคะการเกิดแผลนะคะสีดำที่เปลือกอันนี้เวลาเราประเมินอาการต้องดูหลายๆปัจจัยประกอบอาจจะเป็นทอร่าในระยะที่เรื้อรังหรืออาจจะเลี้ยงในน้ำจืดที่มีการเกิดแผลได้ง่ายนะคะเขาทำให้มีแบคทีเรียเข้ามาทำลายเป็นชนิดที่สามารถทำลายเปลือกได้ก็เกิดเป็นแผลสีดำให้เห็นนะคะหรือไม่ก็ตัวคดงอผิดปกติเกิดจากสายพันธุ์กรรมพันธุ์พันธุ์ที่ด้อยนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเชื้อต่างๆที่อาจจะมีงานวิจัยชี้บ่งว่าพบเชื้อไวรัสมากในระบบทางเดินอาหารในลำไส้ทำให้รูปร่างนะคะผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นในการประเมินแต่ถ้าพบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มากนะคะก็จะมีผลในการขายกุ้งนะคะทำให้กุ้งไม่สวยมีคุณภาพไม่ดีนะคะในการเกิดปัญหากุ้งตัวเล็กๆแตกไซส์ในบ่อการโตช้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำให้มีการจัดการที่ยากแล้วก็การใช้ต้นทุนที่สูงนะคะรวมทั้งสีสันนะคะที่เกี่ยวกับการลอกคราบการมีสีที่ผิดปกตินะคะสีฟ้าซีดอันนี้ก็ต้องมาประเมินเรื่องสุขภาพกุ้งนะคะการนำสารอาหารต่างๆไปใช้พัฒนาการต่างๆสมบูรณ์ไหมโรค CMV นี่ก็เป็นโรคหนึ่งที่เราเฝ้าระวังอยู่นะคะอาการที่จะเห็นกุ้งขาวนี่เป็นอะไรก็จะกล้ามเนื้อขาวขุ่นมีส่วนร่วมทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะคะในภาพนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะขาวขุ่นเป็นก้อนๆเหมือนปุยเมฆที่อยู่ในตัวกุ้งใสๆนะคะอันนี้ก็อาจจะจินตนาการเพื่อไว้เป็นข้อสังเกตนะคะว่าอาการเบื้องต้นอย่างนี้เมื่อเราเก็บตัวอย่างเหล่านี้ไปส่งห้องแลบก็จะรายงานอาการเบื้องต้นให้ฟังมีการตายสะสมเรื้อรังทยอยตายเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะมีข้อมูลที่แจ้งไปนะคะคราวนี้มาดูการกล้ามเนื้อขุ่นนะคะอย่างเช่นกุ้งกล้ามเนื้อขุ่นตัวงอเลยเนี่ยก็จะพบว่ากุ้งเนี่ยมันเรายกยอขึ้นมาเจออากาศร้อนฉับพลันนะคะกุ้งก็เป็นตะคริวนะคะอย่างภาพที่หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะตัวงอเลยนะคะภาพที่สองด้านล่างเนี่ยนะคะก็เกิดอาจจะการกุ้งที่เจออากาศร้อนอุณหภูมิที่สูงก็อาจจะเป็นตะคริวอาจจะเกิดกล้ามเนื้อขาวขุ่นนะคะไม่ถึงขั้นเป็นตะคริวภาพที่3เนี่ยก็จะเป็นกุ้งที่เครียดระหว่างการขนส่งนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งที่ไม่เหมาะสมสภาวะแวดล้อมต่างๆอันนี้ก็จะมีความเครียดรวมทั้งที่เราเห็นอีกอย่างก็คือกุ้งมีสุขภาพไม่แข็งแรงคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมก็จะทำให้กุ้งมีกล้ามเนื้อขาวขุ่นดังภาพที่3นี้ได้นะคะที่เราเห็นนะคะส่วนติดเชื้อไมโครสปอริเดียนนะคะที่ทำให้เกิดโรคหลังขาวเนี่ยก็จะพบว่าเขาก็จะติดในกล้ามเนื้อนะคะที่เป็นเยื่อถักบุที่อยู่ตรงสันหลังนะคะตรงนี้หลังกุ้งนะคะแล้วก็ตรงส่วนบริเวณหัวนี่ก็จะติดตามกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเยื่อนะคะที่อยู่รอบๆตับอย่างเงี้ยแล้วก็ติดเข้าไปในตับที่เราไปพบก็จะเห็นอาการคล้ายๆที่จะเป็นสีสำลีขาวๆนะคะอันนี้ก็เก็บเนื้อเยื่อตรงส่วนเขาขึ้นมาสองกล้องถ้าเห็นเป็นสปอร์ก็อาจจะเกี่ยวกับตัวเกิดโรคหลังขาวได้นะคะในส่วนของ IMV นี่ก็จะเห็นกล้ามเนื้อส่วนป้องที่6ติดกับแผ่นหางเนี่ยเป็นสีส้มนะคะสุกเหมือนเนื้อกุ้งต้มอันนี้ก็อาจจะส่งเก็บตัวอย่างเนี่ยส่งตัวที่ห้องปฏิบัติการนะคะแต่ข้อสังเกตแผ่นหางของโรค IMV นี่เขาจะมีความสมบูรณ์นะคะไม่กร่อนไม่เป็นแผลนะคะอันนี้ก็เก็บตัวอย่างที่ห้องและเพื่อยืนยันเชื้อนะคะคราวนี้มาเปรียบเทียบเรื่องกล้ามเนื้อขุ่นที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะอันนี้ห้องปฏิบัติการก็อาจจะต้องมีการตรวจที่ให้ครบนะนอกจากตรวจเชื้อไวรัส IMNV แล้วในส่วนที่เมื่อเกิดกล้ามเนื้อขาวขุ่นในบริเวณแผ่นหางหรือตัวเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูเรื่องการติดเชื้อแบคทีเรียในเลือดนะคะจากข้อสังเกตที่เราเคยเจอก็คือถ้ากุ้งมีกล้ามเนื้อหางสุกอย่างเงี้ยแล้วแผ่นหางที่กร่อนหรือขาดมีอาจจะเกิดแผลที่แผ่นหางอย่างนี้จะติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะในเลือดเมื่อเราดูดเลือดกุ้งมาตรวจก็
็จะพบแบคทีเรียวิโพกจำนวนมากซึ่งต่างกับลักษณะการเกิดการติดเชื้อไวรัส IMNV นะคะแผนฐานก็จะสมบูรณ์นะคะมีการติดเชื้อในระบบร่างกายของกุ้งซึ่งต่างกับแบคทีเรียที่มีความสะสมของเกิดผิดแพ้แล้วแบคทีเรียจะเข้าไปในทางแพ้ก็เกิดการติดเชื้อในเลือดได้อันนี้ก็อาจจะตรวจทั้ง IMNV และแบคทีเรียร่วมเพื่อแก้ปัญหานะคะเพื่อให้เราเห็นว่าไม่ได้เกิดจากไวรัสนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นเช่นแบคทีเรียอยู่นะจะได้แก้ปัญหาที่ถูกจุดนะคะในการเกิดโรคหลังขาวที่เราเห็นคล้ายๆปุยสำลีที่อยู่ในส่วนด้านหลังเนี่ยค่ะอันนี้ก็เกิดจากเชื้อไมโครสปอร์เรียมนี่อันนี้ก็จะมีวงจรที่มีเจ้าบ้านอีกตัวหนึ่งก็คือปลานะคะอันนั้นก็คือในส่วนที่เราจะนำปลาเข้ามาในระบบการเลี้ยงกุ้งก็ต้องมีแหล่งที่มานะคะมีการนำปลามาจากแหล่งที่ปลอดโรคนะคะปลอดเชื้อตัวนี้หรือแหล่งบ่อพักน้ำที่มีปลาหลากหลายชนิดนะคะอาจจะมีเชื้อแฝงพวกนี้มานะคะเชื้อตัวนี้ไม่ทำให้กุ้งตายนะคะกุ้งกินกันเองเชื้อตัวนี้ก็ไม่ได้ติดนะคะแต่ก็จะทำให้ถ้าติดเชื้อมามากก็จะทำให้คุณภาพกุ้งที่เราจะขายหรือเชื้อในตัวนี้ก็ลดลงอาจจะทยอยตายแล้วก็หายไปซึ่งมีผลเรื้อรังนะคะตอนนี้มาดูโรคขี้ขาวนะคะอันนี้ขี้ขาวที่เราพบในภาพนี้ก็จะเห็นตับซีดด้วยนะคะที่เราเห็นเนี่ยคือตับที่พบว่ามีขี้ขาวอยู่ในลำไส้นะคะที่เราเห็นนะคะอันนี้จะทำให้เราเห็น EHP เยอะนะคะซึ่งมีปัญหาในการเลี้ยงในปัจจุบันที่เกษตรกรมีความกังวลเนื่องจากอาการขี้ขาวนี่อาจจะเกิดจากปัจจัยที่เหนียวนำให้กุ้งอ่อนแอนะคะเมื่อมีเชื้อโรคชนิดต่างๆก็อาจจะฉวยโอกาสแต่เชื้อ EHP จะเป็นเชื้อที่ติดในตับนะคะอาศัยอยู่ในตับกุ้งแล้วเป็นสปอร์ซึ่งมีการทำลายหรือฆ่าเชื้อได้ยากนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กใกล้เคียงเล็กใกล้เคียงกับ VBO นะคะดังนั้นความเป็นไปได้เลยเมื่อติดในตับก็จะทำลายตับเซลล์ตับการย่อยอาหารอะไรก็จะลดลงนะคะประสิทธิภาพการย่อยการดูดซึมสารอาหารลดลงนะคะจะทำให้กุ้งมีสุขภาพที่อ่อนแอไปเรื่อยๆนะคะการจัดการต่างๆก็ยิ่งสำคัญมากเพื่อช่วยให้กุ้งเนี่ยมีภาวะที่แข็งแรงนะคะมีภูมิต้านทานเชื้อโรคตัวนี้นะคะนี่ภาพเป็นการเปรียบเทียบในบ่อเดียวกันกุ้งที่มี EHP ก็จะมีตัวเล็กมากนะคะถ้าขนาดนี้พบมีไซส์นี้ในบ่อเยอะๆก็จะทำให้การขาดทุนนะคะกำไรน้อยลงดังนั้นโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่เกษตรกรต้องหาวิธีจัดการเพื่อลดปัญหานี้ให้ได้โรค EMS เนี่ยเกิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบันถือว่าเป็นโรคที่เราจะต้องมีการป้องกันเพราะเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยมันจะรุนแรงทำให้กุ้งเนี่ยตายจำนวนมากนะคะเนื่องจากมันเป็น VBO พาราฮิมาทิคัสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษได้ก็จะทำให้มีการทำลายตับถ้ายิ่งอยู่ในตับเนี่ยจะมีผลกระทบรุนแรงนะคะดังนั้นก็ไม่ควรจะอยู่ที่ไหนในบ่อเราเลยนะคะการเตรียมพื้นบ่อการบำบัดนะคะประวัติการเกิดโรคสำคัญนะคะเพราะว่า VBO เป็นแบคทีเรียที่เติบโตในสภาวะแวดล้อมได้นะคะอาศัยสารอินทรีย์อาหารกุ้งเศษอาหารขี้กุ้งเนี่ยสามารถเป็นอาหารให้แบคทีเรียตัวนี้เจริญเติบโตได้นะคะดังนั้นปัญหาตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกษตรกรมีความกังวลเพราะว่าเป็นเชื้อที่แรงนะคะนะคะอย่างที่เราประสบปัญหาคือกุ้งก็จะมีการตายจำนวนมากนะคะแล้วก็พบติดเชื้อวิโอพาราฮิมาติคัสนะคะสายพันธุ์ที่มีสารพิษนะคะทำลายตับนะคะทำให้ตับนี่โผล่ซีดขาวนะคะมีการตายมากนะคะดังนั้นการเตรียมตัวที่ดีการจัดการที่ดีการควบคุมไม่ให้เชื้อโรคชนิดนี้เกิดในบ่อมีความสำคัญสูงดังที่อธิบายในลูกกุ้งจากการบรรยายการก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เกษตรกรเราขาดทุนก็คือโรคที่มีความรุนแรง EMS ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะดังนั้นเป้าหมายเราก็คือการเตรียมตัวที่ดีเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคตัวนี้ในบ่อสำคัญ
ดังนั้นการสังเกตอาการเนี่ยเป็นอาการที่รุนแรงอยู่แล้วนะคะเราจะต้องควบคุมเบื้องต้นนะคะว่าไม่ให้เกิดเชื้อตัวนี้มาในบ่อจะทำให้ตับซีดูดลายนะคะการฟื้นตัวยากแล้วกุ้งก็กินกันเองนะคะพฤติกรรมทำให้มีความเสี่ยงติดเชื้อในบ่อค่อนข้างง่ายนะคะรวมทั้งก็จะมีปัญหาเรื่อง EHP แฝงมาด้วยนะคะการติดเชื้อร่วมทำให้กุ้งมีการอ่อนแอรวดเร็วแล้วก็ตายจำนวนมากนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยตระหนักเรื่องการเกิดเชื้อร่วมมีปัจจัยกระตุ้นให้กุ้งอ่อนแอเหนียวน้ำให้กุ้งอ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายนะคะดังนั้นการสังเกตอาการเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญอันนี้คือภาพกุ้งมีสุขภาพปกติกล้ามตับนี่จะมีสีน้ำตาลนะคะข้างในเป็นสีส้มครีมนะคะมีไขมันสะสมแล้วก็ท่อตับเมื่อมาสองกล้องก็จะเห็นว่าท่อตับมีขนาดปกติไม่คลอดกิ่วมีเม็ดไขมันสะสมสม่ำเสมอนะคะดังนั้นการให้อาหารที่เหมาะสมจะทำให้ตับกุ้งเองเนี่ยก็จะมีสภาวะที่เหมาะสมนะคะไม่มีภาวะการทำงานที่มากเกินไปนะคะถ้าเมื่อไหร่ตับเริ่มแสดงอาการนะคะมีเรื่องความซีดการสะสมตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังในการจัดการอย่าให้ติดเชื้อนะคะอย่าให้มีความอ่อนแออย่าให้เชื้อฉวยโอกาสมันจำนวนนะคะในสภาวะที่เราเห็นเนี่ยกุ้งอาจจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะคะแต่ตับก็จะเสื่อมไปตามสภาพนะคะเมื่อตับเสื่อมสภาพไขมันสะสมน้อยเนื้อเยื่อก็จะเห็นเป็นสีใสๆไขมันก็จะลดลงนะคะการเจริญเติบโตก็จะช้าลงนะคะถ้าไม่มีติดเชื้อรุนแรงการจัดการสำคัญที่ให้กุ้งฟื้นตัวนะคะในส่วนของอาการที่เราเฝ้าระวังอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือ DIV1 หรือ HHIV นะคะซึ่งยังไม่มีรายงานชัดเจนในเมืองไทยเรานะคะแต่การเฝ้าระวังเราก็ทำสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะข้อสังเกตที่เราเห็นก็คือกุ้งที่มันติดเชื้อในกระแสเลือดหรือรวดเร็วเนี่ยตัวตับเองถ้าถึงจะซีดแต่ไขมันสะสมในตับก็ยังมีนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่ดูแล้วเหมือนจะคล้ายๆกับสีของตับมีความเป็นครีมนะคะแต่ขนาดตับมันก็จะเล็กลงหรือซี่ๆเล็กน้อยอันนี้เราอาจจะต้องเก็บตัวยืนยันที่ห้องแลบนะคะเชื้อตัวนี้สามารถติดในกุ้งกล้ามกรามได้นะคะเกรฟิชก็ได้นะคะดังนั้นอาการของกุ้งกล้ามกรามก็จะตับซีดขาวนะคะเหมือนกันแล้วก็สังเกตอัตราการตายสะสมนะคะด้วยนะคะว่ามีการตายเพิ่มขึ้นนะคะส่วนกุ้งที่มีตับที่ลักษณะสีเข้มแต่ในเนื้อเยื่อตับมีน้ำสีดำๆมีสารที่คอยทำลายตับนะคะทำให้เกิดเยื่อหรือเซลล์เสื่อมเนี่ยมากที่เห็นเป็นฝ้าขาวๆที่คลุมอยู่นะคะในส่วนที่เราเห็นฝ้าสีขาวที่คลุมอยู่ข้างนอกกุ้งขาวเนื่องจากโดยปกติกุ้งธรรมชาติก็จะมีอยู่แต่ก็ไม่ได้เกิดอย่างรวดเร็วนะคะในเซลล์ที่โดนทำลายที่มันเป็นซากเซลล์ที่มันสะสมอยู่ในเยื่อด้านนอกของตับเนี่ยเป็นข้อสังเกตอย่างนึงที่มีผลกระทบเช่นงานวิจัยที่เราพบก็คือVibrio HVI เรืองแสงเราเนี่ยที่ด้านรูป A เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเซลล์ที่ปกติเนี่ยก็จะสีสันก็จะประมาณสีน้ำเงินนะคะเมื่อเราใส่สารที่ทำลายเนี่ยด้าน B รูป B ก็จะเห็นซากของเซลล์นะคะวิวโอทำลายที่เป็นไบโอฟิล์มนะคะแผ่นไบโอฟิล์มที่สีรูป A เนี่ยเมื่อใส่สารที่ทำลายแบคทีเรียก็จะเห็นเป็นซากสีน้ำตาลเข้มกระจายตามรูป B นะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆเราเห็นสองกล้องนะคะอีกรูปหนึ่งที่เราให้เราเห็นด้านดีนี่ก็จะเป็นซากเซลล์ของวิโอฮาวิลาที่ดูอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นในกุ้งที่ป่วยนะคะก็จะคล้ายๆกันที่เราสงสัยนะคะว่าไอ้ตัวซากนี่มันจะเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากเชื้อโรคก็ได้เกิดจากสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเพราะว่าตับต้องมีเซลล์ที่โดนทำลายมาอันนี้เนี่ยลูกกุ้งอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าส่องด้วยอันนี้คือภาพร้อยหัวออยนะคะร้อยเอ็กเราจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้น่าสนใจนะคะมีเม็ดเข้มๆที่แฝงอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เห็นเม็ดสีนะคะเข้มสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่เราตั้งข้อสังเกตเมื่อเราขยายตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะคะ
เราก็จะพบว่ามันมีสปอร์ของ EHP นะคะอยู่เต็มนะคะตรงนี้ก็จะเห็นตรงนี้ตรงในข้างในนี้ก็มีนะคะในส่วนตรงนี้ก็ใช่ทั้งหมดนะคะดังนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มเชื้อโรคที่อยู่นะคะแล้วก็เซลล์พวกนี้ก็จะมีการสร้างการทำลายพวกเชื้อโรคการเกิดเม็ดสีเมลานิเซชันก็จะเกิดทำให้อาจจะมีการเห็นซากเซลล์ที่โดนทำลายสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อตับได้อันนี้เป็นข้อสังเกตที่เกิดจากงานวิจัยแล้วก็การติดตามอาการนะคะในส่วนที่เราสังเกตอาการเราคงไม่ให้เกิดภาพนี้นะคะในบ่อกุ้งเนาะที่มีกุ้งที่ตายปนอยู่กับกุ้งที่จับมีชีวิตปกติสีใสๆนี่นะคะอันนี้เป็นอาการที่เยอะและรุนแรงติดเชื้อในกุ้งตายในบ่อนะคะอันนี้ไม่เป็นเป้าหมายที่เราไม่อยากพบนะคะเราก็ต้องมันสังเกตอาการให้ประเมินได้ก่อนที่มันจะเกิดความรุนแรงในส่วนที่เราอยากให้เกิดก็คือการเลี้ยงกุ้งได้ขนาดไซส์ที่สม่ำเสมอตามรูปภาพนี้นะคะได้ไซส์ตลาดขนาดจับที่สมบูรณ์นะคะใช้การจัดการช่วยหลีกเลี่ยงการใช้ยานะคะดังนั้นการป้องกันดีที่สุดการติดตามอาการกุ้งแต่ละวันสำคัญนะคะการบันทึกอาการการประเมินนะคะอันนี้สิ่งนี้ก็คือผู้ที่อยู่ที่บ่อจะเป็นผู้ปฏิบัติและทำแต่เราเป็นเจ้าหน้าที่นานๆเราไปทีการประเมินอาการเราก็จะต้องมีข้อมูลที่เกษตรกรบันทึกไว้หรือเล่าให้เราฟังแล้วเราก็เห็นด้วยตาเราประเมินเพื่อติดตามว่าการเลี้ยงของเขานี่ปกตินะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จแค่ไหนการตั้งแผนในการแก้ปัญหาหรือคาดการเนี่ยมีส่วนสำคัญนะคะดังนั้นในภาวะที่มีการจัดการฟาร์มที่พบเชื้อก่อโรคระบาดเนี่ยเรามีเอกสารนะคะที่อธิบายวิธีการจัดการต่างๆที่แจกไปแล้วเมื่อปี62นะคะในโครงการคชกรนี้เราก็จะมีการแจกคู่มือหลักการวิธีปฏิบัตินี้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในหัวข้อที่มีการอธิบายก็คือมีขั้นตอนต่างๆตั้งแต่กรณีจับกุ้งฉุกเฉินนะคะปิดบ่อกุ้งขนาดเล็กการฆ่าเชื้อต่างๆนะคะซึ่งอาจจะดำเนินการแจกในหลังจากการอบรมนะคะก็ขอขอบคุณในการตามนะคะในการฟังครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะ